สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแกะกล่องนะครับการสั่งของจากเพจฮอกไกโดแฟนคลับนี่ก็สั่งไปก็แป๊บเดียวนะครับไม่ถึงอาทิตย์ก็ได้ละขอปิดนี่หน่อยนะครับก็เขาส่งมาแบบนี้นะแบบนี้นะครับประมาณอย่างนี้นะครับจริงๆเมื่อกี้ทำแกะออกมาแล้วนะฮะก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยตัดออกมานะครับก็เป็นประมาณนี้เขาก็ห่อมาให้เดี๋ยวดูดีกว่าว่าเขาห่อมายังไงนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะฮะนะฮะประมาณนี้เขาห่อมาประมาณนี้มานะฮะก็ออกมาประมาณนี้เขาก็ห่อนี้มาที่ผมแกะมาแล้วแหละรอบนึงเมื่อกี้อัดผิดนะฮะต้องแกะมาใหม่เขาก็ห่อมาอย่างดีเนี่ยติดมาอย่างดีนะครับเขาออกไปนี่ก็เป็นชั้นของแก้ว Starbucks นั่นเองไม่มีอะไรฮะก็คือแก้ว Starbucks นะครับก็แกะไปก็ได้แล้วนะครับนี่เห็น Starbucks เห็นไหมครับสวยเลยซากุนะครับซากุตรงนี้จะชัดกว่านี่นะครับฮอกไกโดซากุนะครับสตาร์บัคเดี๋ยวจะปรับเป็นด้านนี้ก็ได้นะฮะนี่ Japan Geography Series นะครับ Our Daily Story ก็แกะออกมาดูตรงนี้ปุ๊บนะครับก็เป็นอย่างนี้ผมไม่มีสวิตเชอร์นะฮะใช้เว็บแคมตอนนี้ยังใช้เว็บแคมอยู่นะครับอันนี้เอาไปก่อนไม่เกี่ยวโอเคแกะมันเป็นเกลียวนะครับเนี่ยมันเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับแกะมาข้างในเขาก็มีคู่มือให้ว่าเก็บได้ถึง90องศากับ20องศานะครับเนี่ยนะครับคู่มืออยู่ตรงนี้90กับ20นะฮะก็ไม่มีแล้วเป็นพลาสติกฮะนะครับ 2,000 เยนนะประมาณนี้นะครับนี่ 2,000 เยนเฮ้ดูกล้องนี้ดีกว่าชัดกว่านะฮะโอ้ PO นี่มันโฟกัสดีกว่าเยอะดีกว่า930เยอะเลยครับที่930ตัวนี้นะฮะแต่ว่ามันได้เลนส์มุมกว้างซากุพลาสติกฮะเป็นพลาสติกก็ไปสั่งได้นะครับอันนี้ประมาณรวมค่าส่งแล้วก็ 1,500 นิดๆ นะครับก็ไม่ได้เกินอัตราภาษีศุลกากรทางคุณศุลกากรครับก็เลยไม่ได้มาเก็บภาษีเพิ่มเติมอะไรแล้วสั่งมาอันเดียวนะสั่งมาใช้สั่งมากินนี่แหละนะครับก็ช่วยๆกันน่ะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยถามว่าต้องสั่งไหมก็ไม่ได้ต้องสั่งหรอกอันนี้น่ารักนี่ก็น่ารักนี่มีฮอกไกโดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องให้เสียเงินน่ะพูดตรงเป็นเรื่องให้เสียเงินเท่านั้นเองโอเคก็รีวิวแค่นี้นะครับยังไงก็ไปตามสั่งหรือว่าติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แอดมินสมุตโตฮอกไกโดแฟนคลับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ